ถิติของเบนจามินเจมส์เดวิดอะออกฟอร์ดไม่ได้เล่นเลยนะเจ้าตัวเองเคยให้สัมภาษณ์เขาจะไม่กลับมาพี่รู้สึกว่ามันเป็น 50-50 คือหมายถึงว่าคือเข้าใจทั้งสองมุมเข้าใจทั้งเหตุผลของทั้งสองมุมของการที่ทั้งตัดสินใจและกระแสว่าทำไมคนถึงไม่อยากให้มาอันนี้คือความรู้สึกแรกซึ่งถ้าสมมุติว่าให้เล่าหรืออธิบายใน2ความรู้สึกก็คือไอความรู้สึกของการที่ไม่อยากให้มาเนี่ยมันก็เข้าใจมุมมองของแฟนบอลเพราะ1คือเบนเดวิสเองอยู่ในอังกฤษมาตลอดแล้วก็ดูเอาง่ายคือดูเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดูมีอนาคตอ่ะแล้วก็เจ้าตัวเองเคยให้สัมภาษณ์ตอนอารีแมกกาซีนว่าเขาจะไม่กลับมาคือเขาจะไม่เล่นที่ไทยอ่ะเอาง่ายๆถ้าจะเล่นคือมันต้องไปช่วงบ้านปลายของเขาแบบ30อัพแล้วเขาค่อยกลับมานั่นคือสิ่งที่เขาเคยพูดเมื่อ3ปี 2-3 ปีที่แล้วอ่ะมันก็เลยทำให้ในความรู้สึกนั้นแต่ถามไปอีกมุมนึงเข้าใจในวิถีฟุตบอลไหมทำไมถึงเกิดข่าวนี้เข้าใจทุกคนอย่าลืมว่าสถิติของเบนจามินเจมส์เดวิดอ่ะออกฟอร์ดไม่ได้เล่นเลยนะสำรองนัดเดียวที่เหลือคิดที่เราได้เล่นที่เห็นคือมันก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เหมือนไม่ได้เป็นเกมออฟฟิเชียลก่อนหน้านั้นกับฟูลแลมก็พยายามพิสูจน์ตัวเองแต่ไม่ได้เล่นสุดท้ายแล้วอ่ะการได้อยู่ในทีมใหญ่แต่ไม่ได้เล่นกับได้เล่นในลีกที่เล็กลงมาแต่ได้เป็นตัวหลักมันสามารถพูดได้ไหมว่าอันไหนดีกว่ากันมันพูดไม่ได้ก็เลยเข้าใจว่าทำไมถึงเกิดข่าวนี้ขึ้นโมเมนตัมของท่าเรือณเวลาเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในจุดที่โมเมนตัมที่เป็นทีมที่ทำให้นักเตะที่ย้ายมาแล้วประสบความสำเร็จขึ้นนี่คือสิ่งที่ท่าเรือต้องเข้าใจในปัจจุบันของทีมก่อนคุณต้องยอมรับก่อนว่านักเตะย้ายมาวิธีของนักเตะของคุณหรือการประสบความสำเร็จของทีมคุณณตอนนี้มันไม่ได้ ACL ไม่ได้ไปนักเตะที่เอามากองกันรวมๆกันที่เป็นซูเปอร์สตาร์ค่าเหนื่อยมหาศาลสุดท้ายเราถามกันเสมอว่านักเตะคนไหนที่ย้ายมาแล้วค่าตัวสูงขึ้นหรือดูประสบความสำเร็จมากขึ้นไหมมันไม่สามคือมันน้อยอะเอาง่ายๆมันจึงไม่แปลกที่ว่าทำไมแฟนบอลไทยหลายๆคนถึงไม่แฮปปี้ต่อการที่เบนจามินเจมส์เดวิดมีข่าวอาการท่าเรือในมุมพี่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแฟนบอลกลุ่มดีกลุ่มหนึ่งนะมันเป็นความคิดที่มันค่อนข้างแปลกเว้ยโอเคละพอมีข่าวเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเตะต่างชาติหรือนักเตะไทยที่เล่นในต่างแดนจะกลับมาคุณจะใช้คำว่าหนีไปนึกออกไหมคือบางครั้งอ่ะการเล่นในไทยลีกเนี่ยไม่ใช่จุดบอดของการเล่นฟุตบอลนะเว้ยทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าการเป็นนักฟุตบอลไทยลีกไม่ใช่สิ่งเลวร้ายของโลกใบนี้แต่ถามว่าด้วยมาตรฐานมันต่ำกว่าถามว่าการมาเล่นไทยลีกมันมีข้อดีไหมก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คืออยู่ในทีมที่ว้าวกว่ามาตรฐานดีกว่าแต่มึงไม่ได้เล่นอ่ะด้วยวัยอายุ22-23ปีกับการที่มาเล่นไทยลีกในวัย22ปีแต่มึงเป็นตัวหลักมึงก็คือสุภโชคสารชาตินะถูกไหมถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพคือนักเตะวัย22ปีแต่มึงคือตัวหลักของทีมมึงคือเอกนิตมึงคือวรชิตมึงคือสุภโชคมึงคือสุพนัทนะกับวัยเท่านี้ในการที่มาเล่นกับทีมใหญ่เพราะนั้นคุณใช้คำว่าล้มเหลวไม่ได้ถ้าล้มเหลวคือเปรียบเทียบกับนักเตะลูกครึ่งหลายๆคนที่มาไทยลีกเอาเงินแล้วไม่ได้เล่นอันนี้ใช้คำว่าล้มเหลวได้แต่ถามว่าโอเคเข้าใจไหมว่าทำไมมันถึงเกิดกระแสของการที่อย่ามาเข้าใจแต่ไม่อยากให้ด้อยค่าไทยลีกคือพี่ว่าไอการที่นักเตะจะย้ายกลับมาไทยลีกอ่ะ เพื่อที่จะมาเจลีกเถาเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้พี่จำได้ว่าพี่เห็นบทวิเคราะห์แรกสุดของการที่ว่าทำไมถึงเกิดดีลนี้ขึ้นคนก็มองว่าเฮ้ยเบนเดวิสเนี่ยอาจจะมาเพราะหนึ่งต้องการโอกาสการลงเล่นอย่างน้อยที่สุดฉันได้ลงเล่นฟุตบอล AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่มรอบน็อกเอาท์สมมติเป็นตอนแรกเคยมีข่าวเป็น BGเล่นเพื่อได้ลงเล่นได้เล่นในฟุตบอลระดับสูง
แล้วไปต่อยอดกับเจลีกไปต่อยอดกับเคลีกไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ไม่เป็นไปได้มันย้ำเสมอว่านักเตะที่อยู่ในทีมใหญ่ไม่ได้มีความหมายว่าเขาคือนักเตะประสบความสำเร็จนะโจนาธานเข็มดีเบนจามินเจมส์เดวิดใช่เขาอยู่ในลีกต่างประเทศแต่คุณต้องดูด้วยว่าเขาได้ลงเล่นหรือไม่กูไม่รู้ว่าพิธีเขาจะดูหรือเปล่าแต่ขอให้ว่าเอ้ยมึงแชร์ไปหาพิธีหน่อยเว้ยพิธีพี่เบนเดวิดนะเอาเดี๋ยวผมช่วยคุยให้เบนเดวิดซัปโปโรมันโคตรเท่เลยพี่อันนี้พูดจริงแต่เอางี้ในมุมของเบนเดวิดเนี่ยจากบทสนทนาที่เป็นส่วนตัวทุกครั้งที่คุยกันเบนเดวิสมักจะพูดเสมอว่าเขาจะไปในลีกที่สูงกว่าไทยบางคนมองเป็นอีโก้แต่พี่มองว่านั่นคือปณิธานของเขาว่าเขาอยากเล่นในฟุตบอลระดับสูงเขาจะพิสูจน์ตัวเองให้ได้ถึงแม้วันนี้เขาพิสูจน์ตัวเองไม่ได้แต่ไทยลีกยังคงไม่ใช่หนึ่งในช้อยของเขาบทสนทนาล่าสุด2ประโยคที่เราโพสต์ลงไปในจุดดวงไทยคือ1เขาบอกว่าไม่มีข่าวการย้ายตัวของเขาและเขาไม่รู้ว่าทำไมข่าวนี้ถึงเกิดขึ้นเพราะเขาไม่เคยพูดเพราะฉะนั้นแปลว่าเขายังยึดมั่นคำเดิมว่าถ้ามันมีโอกาสที่ดีกว่าการเล่นในไทยลีกเขาจะยังคงไปที่นั่นเสมอส่วนกับการเรื่องของเจลีก ถามว่าเบนเดวิสเล่นเจลีกได้ไหมพี่ว่าก็เล่นได้นะเว้ยแต่โอกาสเหล่านี้แม่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักเตะอย่างเดียวไงเอเย่นคนใหม่เก่งแค่ไหนจังหวะจะโคนของเบนเดวิสมันโชว์ฝีเท้าตอนนี้ได้แล้วเนี่ยมันตรงกับวินโดว์ของเขาไหมทีมสนใจหรือเปล่าขาดผู้เล่นในตำแหน่งนั้นหรือเปล่าคือแม่งมีหลายปัจจัยมากๆแต่ถามว่าเล่นได้ไหมอ่ะโหมึงระดับเบนเดวิดเล่นไม่ได้ใครจะเล่นได้วะเล่นได้แล้วก็ย้ำเลยมึงแท็กพิธีใต้คลิปนี้เลยพี่เบนเดวิดสุภโชคสุดยอดขวาเบนซ้ายเช็คสุดยอดพี่เดี๋ยวผมย้ายไปอยู่ซัปโปโรเลยอ้าวสำหรับสุดท้าย ฝากถึงแฟนบอลก็คืออยากให้หลายๆคนอ่ะทุกครั้งที่เวลามีข่าวนักเตะไทยที่เป็นลูกครึ่งหรือนักเตะไทยที่เคยเล่นในลีกที่สูงจะกลับมาไทยไม่อยากให้เห็นกระแสของการด้อยค่าไทยลีกไทยลีกไม่ใช่ลีกที่ห่วยแตกนะโอเคล่ะคุณภาพชื่อเสียงความเป็นมืออาชีพอะไรก็ตามอาจจะน้อยกว่าแต่ถามว่าในทุกๆลีกอ่ะมันมีประโยชน์ในการชุบตัวเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าโอเคเป็นการตัดสินใจที่ดีไหมมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีแต่นี่เป็นลีกที่ไม่ควรจะด้อยค่านะพี่ก็ยังมองว่าไทยลีกก็เป็นหนึ่งในลีกที่มันเป็นบันไดสู่ฟุตบอลระดับสูงได้เช่นกันฝากความเห็นไว้เท่านี้ครับ